ขั้นตอนการเดินทางเข้าไทยเดือนตุลาคม64สําำหรับคนไทยและชาวต่างชาติฉบับโก no g u i d อันนี้คือเป็นฉบับที่จากในเว็บของเราเองนะครับก็คือ go no guide com reopen ก็คือเป็นการสรุปจากสิ่งที่รู้ทั้งหมดตั้งแต่อทำขั้นตอนการเดินทางเข้าไทยมาเพราะว่าถ้ารอสถานทูตมาลงวิธีการอย่างละเอียดเนี่ยก็คงอีกหลายวันฉะนั้นเดือนนี้จะมีขั้นตอนเดินทางเข้าไทย2รอบนะครับ เดี๋ยวสถานทูตประกาศก,ก็จะมาอีกแต่ว่าทีนี้ใครมีข้อมูลที่เพิ่มเติมจากที่อ๊อฟพูดนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเราจะได้มาอัปเดตกันก่อนเริ่มนะครับอ๊อฟขอโปรโมทคลิปตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งทุกคลิปเนี่ยที่อ๊อฟทำเอาไว้เนี่ยจะลงลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโอนี้นะอันแรกก็คือวิธีขอ COE เข้าไทยนะครับทั้งกักตัว AQ ที่กรุงเทพพัทยาแล้วก็ทั้งเข้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับแล้วก็ถัดมาวิธีซื้อประกันโควิดเดินทางจากต่างประเทศเข้าภูเก็ตแซน แล้วก็ชาวต่างชาติวิธีขอวีซ่าออนไลน์หมายถึงว่าอันนี้สําหรับวีซ่าไทยนะใครที่ต้องขอนะก็ดูจากตรงนี้ถ้าเกิดใครมาฟรีวีซ่าหรืออะไรก็หรือเป็นคนไทยอยู่แล้วก็ไม่เกี่ยวนะไม่ต้องขอแล้วก็แนวทางการจองที่พักชา p l u สเพื่อเข้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วก็วิธีจองโรงแรมกักตัว asqalq ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น aq แล้วแต่คลิปนี้ยังใช้ได้อยู่แล้วก็สุดท้ายวิธีจองตรวจโควิดเข้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ซึ่งตอนนี้เขาต้องให้เราไปจองเองนะ ลองตรวจโควิดในแซนด์บ็อกซ์เนี่ยก็ดูจากคลิปนี้ครับโอเคก็คือทุกอันจะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับรวมทั้งหน้าเว็บที่พูดนี้ด้วยก็คือเพื่อนๆเลื่อนลงมาดูตรงคําว่าเงื่อนไขเข้าไทยนะครับเพราะมันจะต้องเลื่อนลงมาสักเกือบๆกลางหน้านะครับก็คือตั้งแต่1ตุลาคมเนี่ยการเดินทางเข้าไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงก็คือเราได้ลดวันกักตัวนะครับคืออันนี้ต้องแบ่งเป็น2แบบนะแบบแรกก็คือ AQ เนี่ยย่อมาจาก Alternative Quarantine ก็คืออยู่ได้แต่ในโรงแรมตอนนี้เขาให้ออกนอกห้อง AQ เนี่ยก็คือจะมีว่าถ้าเราฉีดวัคซีนครบถ้วนเว้นอย่างน้อย14วันก่อนมาก็จะกักตัวเหลือ7วันถ้าเรายังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดไม่ครบก็จะกักตัว10วันส่วนแซนด์บ็อกซ์ก็คือตอนนี้จะมีเฉพาะภูเก็ตแล้วก็สมุยแต่สามารถไปต่อพังงากระบี่ได้ก็คือถ้าเราเข้าแซนด์บ็อกซ์จะต้องฉีดวัคซีนเท่านั้น ต้องฉีดวัคซีนเท่านั้นยกเว้นเด็กอายุตั้งแต่18ลงมาก็อารมุ่มอร่วยวงเล็บถ้าเกิดมาพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนพกแซนด์บ็อกซ์นี้ก็คือจะไม่ต้องกักตัวแล้วก็มาเริ่มตรงนี้นะครับคือแล้วแต่เราเราอยากจะเลือกแบบไหนสําหรับเดือนตุลาคมซึ่งสถานที่ยังเป็นสถานที่เดิมอยู่ที่ว่าจะเปิดพื้นที่อื่นเพิ่มนั้นก็จะเป็นพฤศจิกายนนะครับอ่าทีนี้แบ่งตามนี้นะครับฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยก็หมายถึงว่าวัคซีนที่ทางการไทยยอมรับ ก็จะมีซีโนแบคซีโนฟาร์มแอสตราเซเนกาไฟเซอร์จอร์นสันแอนจอร์นสันโมเดอร์นาสปุติกีสามารถฉีดไข้ได้ก็คือต้องครบโดสก่อนวันเดินทางอย่างน้อย14วันย้ำว่า14วันก่อนขึ้นเครื่องบินนะไม่ใช่ก่อนขอ COE บางคนจะมีปัญหาว่าเออแตขอ COE แล้วแต่ยังฉีดไม่ครบต้องฉีดให้ครบ14วันก่อนขอหรือเปล่าไม่เกี่ยว14วันก่อนเดินทางอันนี้คือเป็นกรณีฉีดวัคซีนแล้วนะครับแล้วก็เว้น14วันนะ ถ้าเราเข้าแซนด์บ็อกซ์ซึ่งใช้คําว่าแซนด์บ็อกซ์เฉยๆเพราะว่ามันมีหลายที่ตอนนี้จะมีภูเก็ตสมุยคนไทยและต่างชาติก็ทําเหมือนกันเท่าเทียมก็คือถ้าเราเข้าแซนด์บ็อกซ์อย่างเช่นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยก็ไม่กักตัววงเล็บรอผลตรวจรอบแรกไม่มีเชื้อถึงจะออกจากห้องได้แล้วก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่กาหนดก็คือถ้าเข้าภูเก็ตก็อยู่แต่ในภูเก็ตสามารถซื้อทัวร์ไปที่อื่นได้พอครบ7วันปุ๊บคือ7คืนนะจริงๆเป็น7คืนก็สามารถออกนอกแซนด์บ็อกซ์ ไปที่ไหนก็ได้ก็คือเป็นอิสระแล้วคือต้องอยู่ในพื้นที่ก่อนเจ็ดคืนแล้วก็ตอนอยู่ในภูเก็ตก็เช่ารถขับไปเที่ยวเองได้แล้วทีนี้การเข้าแซนด์บ็อกซ์อย่างเช่นถ้าเราเข้าภูเก็ตเนี่ยเราต้องไปลงเครื่องที่ภูเก็ตเท่านั้นซึ่งต้องเป็นเที่ยวบินตรงคือตรงของเขาคือห้ามต่อเครื่องในไทยอย่างเช่นห้ามต่อเครื่องกรุงเทพต่อเครื่องที่อื่นได้ต่อเครื่องดูไบต่อเครื่องโดฮาหรือต่อเครื่องที่สิงคโปร์ได้คือได้ทั้งโลกยกเว้นต่อเครื่องในไทย เพราะว่าถ้าต่อเครื่องในไทยตรงจุดไหนก็ต้องไปเข้า AQ ในจุดนั้นตอนนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับต่อเครื่องในต่างประเทศได้ออย่างที่เราบอกอย่างเช่นถ้าไปบินเอมิเรตก็ต้องต่อเครื่องที่ดูไบถ้าบินกาตาร์ก็ต่อเครื่องที่โดฮาทีนี้อันนี้คือหมายถึงภูเก็ตแต่ถ้าลงลงสมุยต่อเครื่องในกรุงเทพได้เพราะว่าไม่มีสายการบินไหนบินไปสมุยนอกจากบางกอกแอเวย์อย่างเดียวฉะนั้นเขาก็เลยต้องอนุโลมให้ต่อเครื่องกรุงเทพได้ถ้าเราเข้าสมุยสมุย plus แล้วทีนี้ในขณะที่เราอยู่ในแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเราก็สามารถซื้อทัวร์ไปที่อื่นๆที่ต่างๆได้แต่ตอนนี้ยังวันที่พูดเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะว่าการเข้าสู่จังหวัดลองลองถัดไปอย่างเช่นกระบี่หรือพังงานเนี่ยจะไปได้เลยไหมเพราะของเดิมคือ14วันเราจะอยู่ในพื้นที่หลักคือภูเก็ตรหรือสมุยก่อน7วันแล้วก็อีก7วันที่เหลือถึงค่อยไปที่ลองลองอย่างเช่นถ้าสมุยก็ไปต่อเกาะพังงาเกาะเตา่าถ้าภูเก็ตก็ไปต่อเกาะพีเกาะไหไล่เล เขาหลักอะไรที่อยู่ในพังงากบกะบีได้อย่างเงี้ยอันนี้ไม่ชัดเจนว่าไปได้เลยไหมต้องรอทางการแล้วก็พออยู่ภูเก็ตหรือสมุยครบ7วันแล้วก็เป็นอิสระได้ทั่วไทยก็คือตามกฎระเบียบแล้วเนี่ยตอนที่ครบ7วันคือครบกําหนดแซนด์บ็อกซ์แล้วเนี่ยเขาก็จะมีต้องมีใบออกให้กับเราอ่าเสร็จแล้วก็ทุกๆคืนคือเราออกข้างนอกได้แต่ว่าตอนกลับมาก็คือรายงานตัวกับชา plus manager ของโรงแรม ทีนี้เรื่องของการตรวจโควิดนะครับต้องรู้เพราะว่าเราจะต้องจองตรวจเองใช่ไหมก่อนขึ้นเครื่องสําหรับแซนด์บ็อกซ์เนี่ยบังคับตรวจทุกคนทั้งคนไทยและต่างชาติต้องตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องเป็นแบบ rt pcr อย่างเดียวก็คือก่อนขึ้นเครื่องไม่เกิน72ชั่วโมงตรวจ r t pcr ีห e นึ่งครั้งคือขึ้นเครื่องจากต้นทางนะฮะก่อนขึ้นก็ต้องตรวจพอเราเข้าแซนด์บ็อกซ์ตอนนี้จะเหลือตรวจอีกสองครั้งก็คือตอนขาเข้าลงเครื่องที่สนามบินตรวจหนึ่งครั้งแล้วก็ไปนั่งรอผลที่โรงแรม แล้วก็ถ้าผลออกมาคือมันแล้วแต่ออกเร็วออกช้าถ้าผลออกมาปุ๊บว่าเป็นลบก็ออกไปไหนก็ได้แล้วตอนนี้แล้วก็ต้องตรวจอีกครั้งหนึ่งก่อนออกจากแซนด์บ็อกซ์เพราะว่าตอนนี้เหลือ7คืนแล้วใช่ไหมก,ก็อาจจะตรวจสักวันที่6หรือวันที่7อีกหนึ่งครั้งทีนี้ตรวจโควิดต้องไปจองเองอย่างที่บอกซึ่งเราบอกคลิปไปแล้วตอนต้นนะครับซึ่งอยู่ลงลิงก์ใต้อยู่ใต้วิดีโอราคาค่าตรวจโควิดในแซนด์บ็อกซ์สครั้งก็ประมาณ5,400บาท แล้วก็โรงแรมที่เราจองจะต้องเป็นโรงแรมที่มีสัญ,ญลักษณ์ชาเท่านั้นซึ่งก็จะมีราคาถูกคือชาก็คือมันเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปวงกลมเสร็จแล้วก็มีแถบยื่นออกไปต้องมีสัญ,ญลักษณ์ชาแหลนะถึงจะใช่นะไปจองโรงแรมธรรมดาไม่ได้นะต้องจองโรงแรมสัญ,ญลักษณ์ชาเท่านั้นแล้วก็ต้องซื้อประกันนะครับทั้งคนไทยและต่างชาติต้องซื้อประกันคุ้มครองโควิดซึ่งวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า1,000 0แสน US ดอลลาร์ แล้วก็มีระบุว่าคุ้มครองโควิดด้วยนะครับ1น0 0 0แสนดอลลาร์ก็ประมาณ3ล้าน2แสนบาทขึ้นไปซึ่งต้องซื้อทั้งคนไทยและต่างชาติเท่าเทียมแต่ว่าคนไทยเนี่ยซื้อแค่30วันก็ได้ส่วนต่างชาติก็ซื้อเท่ากับตั๋วเครื่องบินไปกลับของเขาก็มีคนถามว่ามีประกันอยู่แล้วใช้ได้ไหมเอ่อก็ถ้าวงเงินคุ้มครอง1น0 0 0แสนดอลลาร์และระบุคุ้มครองโควิดก็น่าจะได้แล้วก็สุดท้ายคือจะต้องขอ COE คืออันนี้เป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับ ตราบใดที่ยังมีแซนด์บ็อกซ์อยู่นะหรือมีพรากาอฉุกเฉินอยู่นะยังไงก็ต้องขอ COE แน่นอนอ่าก็คือเรารวบรวมหลักฐานทั้งหมดเนี่ยทั้งตั๋วเครื่องบินจองตรวจโควิดใบจองโรงแรมชา p l u สประกันโควิดสารพัดเนี่ยอ๋อแล้วก็ใบฉีดวัคซีนด้วยนะเพื่อที่จะมาขอ COE นั่นแหละคือการฉีดวัคซีนเนี่ยก็ต้องฉีดครบก่อนขอ COE เว้น14วันเนี่ยคือก่อนเดินทางนะครับฉะนั้นฉีดปุ๊บมาขอ COE ได้เลยแต่ว่าก่อนเดินทางก็คือต้องเว้นอย่างนน้ออย14วัก่น กรณีที่2ก็คือไม่ได้เข้าแซนบ็อกซ์คือฉีดวัคซีนแล้วแหละแต่ไม่เข้าแซนบ็อกซ์หรือยังไม่ฉีดวัคซีนฉะนั้นอีกทางเรื่องหนึ่งก็คือ AQ นั่นไงก็คือเป็นการกักตัวอยู่ที่กรุงเทพหรือพัทยาซึ่งการกักตัว AQ ก็จะมีอยู่2กรณีอันแรกก็คือถ้าฉีดวัคซีนครบแล้วก็จะกักเหลือ7คืนนะครับ7คืนนะไม่ใช่7วัน แต่เวลาเสนอข่าวก็มักจะเป็น7วันเอ่อแล้วก็ถ้ายังไม่ฉีดวัคซีนหรือฉีดแล้วแต่ยังไม่ครบก็กักตัว AQ 10บวันทีนี้มันจะมีเพิ่มเติมว่าถ้าเด็กที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเดินทางพร้อมกับผู้ใหญ่ที่ฉีดแล้วก็เด็กจะต้องกัก10บคืนแต่ผู้ใหญ่ถึงจะฉีดแล้วก็ต้องกัก1ิบคืนเท่าเด็กมันไม่เหมือนแซนด์บ็อกซ์ไงแซนด์บ็อกซ์ก็ต่อให้เด็กยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่ผู้ใหญ่ฉีดแล้วก็เจคืน นะอันนั้นคือยังไงก็เจ็ดอยู่แล้วนะแต่ว่า AQ ไม่ได้ AQ ไม่ได้ถ้าเด็กยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็กักสิบคืนแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ต้องสิบคืนเท่าเด็กหมายถึงคนที่มาพร้อมกันแล้วก็ AQ ตอนนี้อารมณอร่วยให้ออกนอกห้องได้แต่ต้องอยู่ภายในโรงแรมใช้สระว่ายน้าฟิตเนสซื้อของออนไลน์ฝากซื้อของได้ใช้ห้องอาหารได้แล้วก็คนที่เข้า AQ ก็คือลงเครื่องที่สวนภูมิแต่ AQ จะมีข้อดีตรงที่จ่ายครั้งเดียวจบนะไอเอกสารอะไรเยอะแยะที่ผู้ตอนแรกอะ นะ้ือประกันจองตรวจโควิดจองโรงแรมชาพลัสอะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมดก็คือเหลือแค่จองโรงแรมอย่างเดียวโอนเงินให้โรงแรมได้ใบโฮเทลคอนเฟิร์มเมชันมาก็คือจบแล้วทีนี้สําหรับ AQ ก็คือการตรวจโควิดเนี่ยคนไทยไม่ต้องตรวจก่อนขึ้นเครื่องแต่ยกเว้นว่าถ้าสายการบินให้ตรวจอย่างเช่นบางสายการบินอย่างเอมิเรตบังคับให้ตรวจเราก็ต้องตรวจเอคิวนะจะมีข้อจเว้นตรงนี้สําหรับคนไทยอย่างเดียวนะ ว่าถ้าสายการบินให้ตรวจเราก็ต้องตรวจถ้าสายการบินบอกไม่ต้องตรวจเราก็ไม่ต้องตรวจนะครับสถานทูตเขาบอกแบบนี้ว่าเขาไม่เอาใบตรวจโควิดสําหรับ AQ แต่ถ้าสายการบินจะเอาคุณก็ต้องตรวจแต่ต่างชาติต้องตรวจอยู่แล้วต่างชาติบังคับตรวจทุกกรณีก็คือหมายถึงว่าพาสปอร์ตต่างชาตินะถึงเป็นคนไทยแต่มีพาสปอร์ตต่างชาติก็ต้องตรวจคือต่างชาติต้องตรวจก่อนขึ้นเครื่องไม่เกิน72ชั่วโมงแล้วก็พอมาถึงก็คือตรวจสองครั้งเหมือนกัน ก็คือจะมีรถมารับเราไปที่โรงแรมตรวจตอนวันเข้าพัก1ครั้งคนไทยรัดจ่ายค่าตรวจให้จ่ายเท่าไหร่ไม่รู้ส่วนต่างชาติออกเองก็คือเขาจะมาหักจากค่าห้องไปแล้วอะ่ะนะแล้วก็ตรวจว,วันก่อนออกจากกักตัว1ครั้งก็คือตรวจ2ครั้งเท่ากันแล้วก็ AQ นี้จะรวมค่าอาหารไปแล้วนะครับค่าอาหาร3มมื้อส่วนแซนด์บ็อกซ์ยังไม่รวมนะค่าจะจ่ายแซนด์บ็อกซ์จะถูกกว่าแต่ว่ายังไม่ได้รวมค่าอาหารนั่นเอง แล้วก็จองโรงแรม AQ คไม่ใช่โรงแรมไหนก็ได้ก็คือเป็นโรงแรมที่อยู่ในลิสต์ของสอบ,บคเท่านั้นก็แนะนำว่าให้ไปดูคลิปที่ออบบอกตอนตอน้นหรือไปดูอันนี้นะครับก็เขาเพิ่งปรับเปลี่ยนนะก็คือถ้าเกิดใครจะจอง AQ นะหรือชื่อเก่าคือ a อ q เนี่ยก็คือตรงนี้เลยเลือกเป็นกรุงเทพแล้วก็เลือกวันไปเว็บของ a g o d a เนี่ยต้องเป็นลิงก์ที่ที่อบใส่ไว้ใต้วิดีโอเท่านั้นนะไม่ใช่ a g o d a ปกตินะ แล้วก็ในหน้านี้เขาก็ยังมีว่าเออถ้าเกิดเราจะเข้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็อนนียแหละกดตรงนี้ได้เลยกดต่อจากตรงนี้ได้เลยอ่ากดให้เลยกดให้เลยเดี๋ยวลิงก์จะลงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็ตรงเนี้ถ้าเข้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็นี่เลยจองจากหน้านี้ได้เลยของ a g โก a นะอันนี้ของ AQ เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ทั้งคู่เลยนะครับของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็มาจองตรงนี้ได้ครับก็ทีนี้ส่วนของราคาเนี่ยจะราคาแพงกว่าแซนด์บ็อกซ์เล็กน้อยสําหรับคนไทยนะ เพราะว่ารัดออกค่าตรวจโควิดให้แต่ว่าสําหรับต่างชาติก็จะแพงกว่ามากพอสมควรฉะนั้นต่างชาติไปแซนบ็อกซ์น่าจะดีกว่าสําหรับประกันโควิดคนไทยไม่ต้องซื้อ AQ คนไทยไม่ต้องซื้อส่วนต่างชาติต้องซื้อก็เหมือนกับที่บอกเมื่อกี้คือคือวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า1นึ่งแสนดอลลาร์แล้วก็มีระบุคุ้มครองโควิดแล้วก็แน่นอนต้องขอ COE เหมือนกันนะครับทุกกรณีจะต้องขอ COE อ่าแล้วสําหรับทุกขั้นตอนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเข้า AQ หรือเข้าแซน d b บ็ขอ COE จองห้องพักซื้อประกันจองตรวจโควิดถ้าใครติดขัดขั้นตอนไหนทําไม่เป็นจริงๆหรือติดขัดทั้งหมดเลยอยากให้โกโนไกช่วยก็ติดต่อพวกเราได้ดูลิงก์พพอร์ตใต้วิดีโอทีนี้มาต่อเรื่องการขอ COE กันสักนิดนึงนะครับหลักฐานทั้งหมดที่เราว่ามันเนี่ยสุดท้ายเพื่อจะมาขอ COE นะ,ะถ้าเป็นกรณีคนไทยก็ขอ COE ได้เลยส่วนต่างชาติเนี่ยแล้วแต่ว่าขอวีซ่าไหม ถ้าเกิดมาด้วยฟรีวีซ่าก็ทําได้เลยแต่ก็อยู่ได้นะวันที่พูดอยู่ได้30วันหมายถึงว่าหลัง30กันยายนก็จะกลับไปเหลือ30วันเท่าเดิมยังไม่แน่ว่าจะมีการต่อไหมถ้าต่อเราก็จะออกข่าวอีกนะครับถ้ามาด้วยฟรีวีซ่าก็ขอ C.O.E ได้เลยถ้าต้องขอวีซ่าย่างเช่นขอวีซ่า T.R หรือว่าขอวีซ่านอนโอก็ไปขอก่อนแล้วค่อยมาขอ C.O.E แล้วก็ C.O.E เนี่ยขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน30วัน แล้วก็ควรขอ C O E ก่อนเดินทางอย่างน้อย10วันไม่ควรรีบเกินไปคือรีบเกินไปมันก็ได้แหละเขาจะรีบทําให้แต่มันหัวใจวายไงบางคนเพิ่งมาก่อนจะเดินทาง3วันจะมาขอ C O E เงี้ยหัวใจวายมากเพราะว่าต้องมาลุ้นว่าเขาจะทําให้ทันไหมฉะนั้นควรสักประมาณ10วันเอ่อถ้าเราขอ C O E เข้า s ซ n d b o x เข้าเว็บไซต์ตามลิงก์นี้หรือดูในคลิปที่เราลงเอาไว้ได้ก็คือลงทะเบียนขอรอบแรกรอสามวันจะได้รหัสเพื่อขอรอบ2เร็วช้าก็อาจจะต่างกันในแต่ละประเทศ แล้วก็บางประเทศอย่างเช่นอเมริกาเขาจะขอดูยอดเงินในบัญชีล่าสุดของคนอเมริกันที่จะเข้าไทยด้วยอันนี้จะเพิ่มเติมนะตั้งแต่ทํามารู้สึกเฉพาะอเมริกานั่นแหละขอดูเงินด้วยหมายถึงสถานทูตไทยในอเมริกาขอดูเงินของคนอเมริกันที่จะเข้าไทยด้วยแต่ที่อื่นไม่ได้ดูนะไม่ได้ดูเท่าที่ทํามาเยอะแยะเนี่ยไม่ได้ดูนะเออเมื่อเราได้อนุมัติ COE รอบแรกแล้วอ๋อไม่ใช่สิไม่ใช่สิสก่อนจะขอซ o e อรอบแรกนะก่อนขอนะก่อนขอซ o e รอบแรก ก็คือเราซื้อประก,กันแซนด์บ็อกซ์นะอันนี้คือแซนด์บ็อกซ์นะทั้งคนไทยและต่างชาติจะต้องซื้อประก,กันวงเงินไม่น้อยกว่า1 0,000แสนดอลลาร์คนไทยซื้อแค่30วันต่างชาติซื้อตามจำนวนวันไปกับในตั๋วเครื่องบินถ้ามาด้วยวีซ่านอนโออาจจะซื้อแค่30วันหรืออาจจะต้องซื้อ90วันแล้วแต่สถานทูตบางสถานทูตก็โหดนอนโอก็อยู่ได้90วันอยู่แล้วแต่ก็ให้ซื้อประก,กัน90วันด้วยบางสถานทูตก็เอาแค่30วันก็ได้เพราะบางคนเขาก็จะอยู่ยาวกว่าีก้าสิบม แล้วก็ประกันที่แนะนำคือเว็บนี้นะครับ covid19.tgia.org เจ้าอื่นก็ได้คืออันนี้มันถูกที่สุดแต่ว่ามันก็คุ้มครองแค่โควิดเจ้าอื่นก็จะแพงกว่าแต่อาจจะคุ้มครองอย่างอื่นถ้ามีประกันของตัวเองแต่ว่าวงเงินไม่น้อยกว่า1 0 0่0แสนดอลลาร์แล้วก็ระบุคุ้มครองโควิดก็ได้ใครซื้อไม่เป็นก็ฝากโกโนไกซื้อได้เลยคือได้หมดนะไม่ใช่เฉพาะประกันนะทั้งจองโรงแรมจองตรวจโควิดตัวเครื่องบินหรือขอ COE หรือทั้งหมดเลยวีซ่าขอวีซ่าได้หมด ถ้าเข้าแซนด์บ็อกซ์ก็คือทั้งพาสปอร์ตไทยและต่างชาติต้องซื้อประกันการซื้อตั๋วเครื่องบินกรณีมาแบบฟรีวีซ่าจะต้องซื้อตั๋วไปกลับจํานวนวันประกันให้ซื้อตามตั๋วเครื่องบินกรณีที่มาด้วยวีซ่านอนโอทั้งหลายไม่ต้องมีตั๋วขากลับก็ได้ก็ซื้อจํานวนวันประกันสัก30วันแต่บางสถานทูตอาจให้ซื้อมากกว่า30ถ้าเป็นนอนโอนะครับฉะนั้นก็ต้องถามสถานทูตด,ด้วยว่าซื้อแค่30ได้ไหมนอนโอแล้วก็เข้าแซนด์บ็อกซ์เนี่ยก็จะต้องจองโรงแรมที่มีเเครื่่องหาาายชัทนน้น เว็บจองโรงแรมก็จะมีอย่างเช่นเนี่ย thailandcha com แล้วก็เลือกเมนูโรงแรมซึ่งเว็บไซต์ thailandcha com ไม่มีราคาบอกคือมีแต่ชื่อไม่มีราคาฉะนั้นวิธีง่ายที่สุดในการจองโรงแรมชา plus ก็คือเข้าเว็บไซต์ booking com จากลิงก์นี้ก็ได้ถ้าอยากสนับสนุน,นโนลกไกลย้ำว่าต้องเป็นโรงแรมที่มีเครื่องหมายชา plus เท่านั้นนะครับก็คือจ่ายเงินจองไปได้เลยอ่าแล้วก็ส่งใบจองนั้นนะให้กับทางโรงแรมไปเพื่อออกชาบาร์เซอร์ติฟิเคตแล้วก็การจองตรวจโควิดสำหรับแซนด์บ็อกซ์นะก็คือ จองที่เว็บไซต์นี้ thailandpsas.com ก็ตอนนี้จะเหลือ2ครั้งแล้วก็นำประกันตัวเครื่องบินชาบาาซอร์ติฟิเคตใบจองตรวจโควิดทั้งหลายมาเพื่อขอ COE แล้วก็ในวันเดินทางเอกสารที่ต้องมีสำหรับแซนด์บ็อกซ์ก็คือมี COE มีแบบฟอร์มต่อ8ก็โหลดได้จากลิงก์นี้แล้วก็มีใบจองโรงแรมประกันโควิดใบตรวจโควิดไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องแล้วก็แอปพลิเคชัน Thailand Plus ตอนนี้ไม่ต้องใช้ fit to fly แล้วนะไม่ต้องใช้แล้วก็เดี๋ยววันที่ถึงสนามบินในไทยก็ตรวจโควิดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตรวจอีกทีหนึ่งวันที่6กถึงเเมื่อกี้คือแซนด์บ็นะครับตอนนี้ขอ COE เข้า AQ ก็เว็บไซต์เดียวกันตามลิงก์นี้ไม่สวนซ้ำแล้วนะก็ทีนี้ก่อนขอก่อนขอ COE รอบแรกเฉพาะต่างชาตินะครับพาสปอร์ตต่างชาติคนไทยที่มีพาสปอร์ตต่างชาติก็ต้องซื้อเหมือนกันหมายถึงว่าถ้าไม่มีพาสปอร์ตไทย พาสปอร์ตต่างชาติต้องซื้อประกันโควิดวงเงินไม่น้อยกว่า1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ก็คือจำนวนวันตามวันไปกับตามตัว๋วเครื่องบินแล้วก็ซื้อตัว๋วเครื่องบินก็เหมือนกันถ้ามาฟรีวีซ่าก็ซื้อตั๋วแบบไปกลับถ้ามาวีซ่านอนโอทั้งหลายก็ไม่ต้องมีตั๋วกลับก็ได้แต,แต่ต้องแล้วแต่สถานทูตนะประกันก็ให้ซื้อแค่30วันทีนี้การจองโรงแรมก็คือจองโรงแรมที่อยู่ในเว็บไซต์เนี้ย hsscovid.com หรือไป A g o โ a ก็ได้เดี๋ยว เอาอีกทีนึงอันนี้คือ a โก d a นะครับจองโรงแรมกักตัว AQ แล้วก็อันนี้คือจองโรงแรมภูเก็ต Sandbox ถ้าเป็น AQ ก็คือเว็บไซต์นี้นะครับของสอบ,บคในนั้นจะบอกพวกเบอร์โทรอีเมลหรือไลน์เอาไว้ใช่ไหมแล้วก็ติดต่อโรงแรมเพื่อให้โรงแรมเนี่ยออกใบ Invoice เพื่อให้เราไปโอนเงินพอโอนเงินแล้วก็ส่งหลักฐานการโอนให้โรงแรมไปปุ๊บก็จะได้ใบโฮเทลคอนเฟิรมเพื่อนําไปขอ COE แล้วก็สําหรับ AQ ก็คือ เอาใบประกันวงเล็บเฉพาะต่างชาติตัวเครื่องบินและใบจองโรงแรมมาอัปโหลดเพื่อขอ COE วันเดินทางสำหรับ AQ ก็คือมี COE แบบฟอร์มต่อ8ใบจองโรงแรม AQ แล้วก็เฉพาะต่างชาติก็คือประกันโควิดแล้วก็ใบตรวจโควิดไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องแล้วก็แอปพลิเคชัน Thailand Plus แล้วก็ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ fit to fly แล้วอ้อย้ำอีกทีหนึง่งใบตรวจโควิดแบบ RT PCR เนี่ยเฉพาะคนไทยต้องถามสายการบินว่าต้องตรวจไหม ถ้าสายการบินบอกว่าไม่ต้องตรวจก็คือไม่ต้องตรวจถ้าสายการบินบอกว่าต้องตรวจก็คือต้องตรวจนะครับแล้วก็วันที่เข้าพักก็คือตรวจโควิดวันที่1แล้วก็ตรวจอีกรอบนึงก็คือวันที่6กถึงเก่อนออกจากกักตัวอันนี้หมายถึงว่าถ้าฉีดวัคซีนแล้วนะถ้าไม่ฉีดวัคซีนก็คือตรวจอีกทีนึงก็คือวันที่แปดถึงเเพราะว่าถ้ายังไม่ฉีดวัคซีนก็คือกักตัว10วัน ครับอันนี้ก็คือที่เราพยายามจะสรุปให้ฟังนะครับเนื้อหาอาจจะยาวนิดนึงแล้วก็เราสรุปพร้อมกันทั้ง AQ ทั้ง Sandbox เลยถ้าเพื่อน,อนๆคนไหนติดตรงขั้นตอนไหนทำไม่เป็นหรือว่าทั้งหมดทุกขั้นตอนเลยนะครับก็สามารถติดต่อโกโนไกได้นะครับถ้ามีคำถามนะครับก็โพสต์ถามที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ